ำรวจสภ.นาคาเข้าตรวจจุดเกิดเหตุหน้าอบต.กุดสะถนนนนบ่อนนนตุมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพบศพนางเสงี่ยมคำศรีทาอายุ80ปีนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนมีบาดแผลถลอกที่หน้าผากและใต้คางใกล้กันยังพบรถ3ล้อเครื่องที่ผู้ตายโดยสารมาจอดอยู่เบื้องต้นคาดว่าอาจเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันลูกชายผู้ตายให้การว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานความดันและหัวใจก่อนเกิดเหตุบ่นว่ารู้สึกแน่นหน้าอกมาตั้งแต่เมื่อคืนตนจึงจ้าง3ล้อเครื่องพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดสะโดยตนขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังไปด้วยเมื่อมาถึงที่จุดเกิดเหตุพบแม่หมดสติตกจาก3ล้อเครื่องลงมานอนกลางถนนแม้ชาวบ้านจะพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะ